คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของสญญา,ายานายคุณผู้ชมสญญายานายที่มีข่าวว่านางเอกร้อยล้านนางเอกร้อยล้านเนี่ยเป็นใครที่สั่งซื้อสญญายานายล็อตเดียวของกับแอมเนี่ยครับก็มีคนทายไปคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแต่ว่าในที่สุดในที่สุดนางเอกร้อยล้านคือคุณไอซ์ปรีชยาอืนะครับคุณผู้ชมครับจําได้ไหมฮะจําได้เนี่ยนางเอกหนังหนังอะไร ATM เอมเอร์ลอร์ใช่ไหมเออแล้วก็มีอะไรนะ ลหลายเรื่องเลยล่ะม,มีมีหลายเรื่องอ่ะอืนี่แหละครับคุณแม่บางออนพงษ์ธนาน,นิกรน,นะครับแม่ของนางสาวไอซ์ปรีชยายอมรับว่าไอซ์ที่ซื้อสซยานายจริงโดยสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์25เมษายนที่ผ่านมา1ข<ฆ>วดครับราคาขวดละ3,000นเนี่ยนะครับของมาส่งมาที่27เเมษายนส่วนที่สั่งซื้อมาเพราะต้องการจะกำจัดสัตว์มีพิษหลังกำแพงบ้าน<ฆ>นะฮะ